็คง ให้สื่อทราบว่าพวกเราคือรัฐบาล นะครับไปทำอะไรกันมาบ้างแล้วกันนะที่เราเดินทางไปทั้งหมดเนี่ยก็ไปร่วมการประชุมนะครับซึ่งการประชุมก็มีทั้งหมด53ประเทศนะที่มานะครับก็ได้มีการพบปะกับท่านผู้นำทุกประเทศนั่นแหละนะและทุกคนก็ให้เกียรตินะครับกับประเทศไทยให้เกียรติกับรัฐบาลไทยแล้วเขายิ่งก็เริ่มตั้งแต่การต้อนรับต่างๆเขาก็ให้เกียรติเสมอชาติอื่นทุกประเทศนะครับตั้งแต่เดินทางไปถึงการจัดขบวนรถการจัดทหารต้อนรับอะไรต่างๆก็มีหมดการรักษาความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ดูแลเท่าเทียมกันนะไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของสหภาพยุโรปนะครับกับอาเซียนความร่วมมือระหว่างกันว่าเราจะเชื่อมโยงกันได้อย่างไรปัญหาที่ให้ความสำคัญกันมากในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับด้านธุรกิจนะระหว่างประเทศนะครับว่าสหภาพยุโรปกับอาเซียนมันจะเพิ่มมูลค่าในการค้าขายกันได้อย่างไรก็จะต้องพูดไปสู่ถึงเรื่องของการเชื่อมโยงถนนเส้นทางการบินนะครับทุกอันก็พูดหมดเป็นเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์นะครับแล้วก็ได้แสดงความเห็นในประเด็นเหล่านี้ก็วาระในการประชุมก็มีทั้ง4วาระด้วยกันวาระแรกเป็นการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการของผู้นำนะครับซึ่งก็ในส่วนของอาเซียนทั้งหมดมีอยู่4ท่านผมก็เป็น1ใน4นั้นด้วยในฐานะที่จะต้องปี58นะครับประเทศไทยต้องเป็นรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานในการประชุมหรือความร่วมมือระหว่างไทยระหว่างอาเซียนกับยุโรปนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีเมียนมามีฟิลิปปินส์นะครับเท่านั้นอีกฝั่งก็เป็นเรื่องของท่านประธานสภาพยุโรปท่านรองประธานเลขาก็มีการพูดคุยหารือกันในระดับผู้นำอาเซียนกับผู้นำยุโรปนะครับตรงนั้นไม่กี่คนก็พูดกันถึงความห่วงใยพูดถึงหารือกันว่าแนวทางในการร่วมมือระหว่างเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องอะไรบ้างเป็นหลักๆนะครับเป็นการหารือยังไม่เป็นทางการในโอกาสนี้ผมก็ได้ปรึกษาท่านรองยกปรึกษาท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศผมก็ต้องเริ่มสร้างการรับรู้ว่าอาเซียนมีความพร้อมในเรื่องของอาหารและพลังงานทดแทนเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อเปิดประเด็นไว้ว่าผมคิดแต่เพียงว่าเอ๊ะทำไมบ้านเมืองเรามันราคามันตกผลิตผลการเกษตรมันก็ราคาไม่ดีนักนะในอนาคตการแข่งขันมากขึ้นผมต้องการเขาให้เขาเห็นความสำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสำคัญแล้วโดยเฉพาะอาเซียนด้วยนะผมก็ได้หารือในอีกช่วงหนึ่งกับผู้นำอาเซียนทั้งหมดว่าเราควรจะต้องดูในเรื่องนี้เป็นพิเศษต่อไปนี้ไม่งั้นก็เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาที่เราขาดดุลกับของอาเซียนกับยุโรปหรือกับใครก็แล้วแต่เนี่ยคือเรื่องมูลค่าของสินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยมันราคามันต่ำกว่าในสิ่งที่เราเอาเข้ามาใช่ไหมมันก็ทำให้ประเทศขาดดุลทั้งที่เรื่องอาหารเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาคนก็ต้องกินข้าวใช่ไหมคนก็ไปทานอะไรล่ะเหล็กเห็นปูนทรายอะไรไม่ได้นะเพราะนั้นแต่ในขณะนี้มันเกิดความไม่สมดุลในเรื่องของราคาสินค้าผมได้มองว่าเราน่าจะเพิ่มอีกบทบาทหนึ่งบทบาทแรกเรื่องการร่วมมือในทุกมิติก็ว่าไปแต่บทบาทที่สองผมเสนอไปว่าอยากให้สภาพยุโรปเนี่ยมองในบทบาทของการเป็นประชาคมโลกคำว่าประชาคมโลกคือต้องดูแลมนุษยชาติเพราะวันหน้ามันอาจจะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงมากนะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศวันนี้มันเปลี่ยนแปลงมากนะครับเมื่อหลายๆประเทศปีหน้าเนี่ยเขาจะปลูกพืชเกษตรอะไรไม่ได้เพราะว่าน้ำมันแรงทีนี้ถ้าเรายังมีความพร้อมอยู่เราก็จะกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญนะเอาเขาบอกว่าถ้างั้นก็ถ้าคิดตรงกันก็อยากให้ทางยุโรปหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสถานที่ดีกว่าเราเนี่ยต้องสนับสนุนเราเรื่องการวิจัยพัฒนานะครับแล้วก็ช่วยกันยกระดับราคาสินค้าการเกษตรให้มากขึ้นเพราะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะแต่เรื่องอื่นผมก็ไม่ได้ไปไม่ได้ต่อว่าเขาอะไรทั้งสิ้นนะก็เพียงแต่ขอความร่วมมือขอการสนับสนุนมันจะต้องมีการลงทุนในภาคนี้ประเด็นสำคัญผมกลัวว่าอีกหน่อยไปนานๆแล้วเนี่ยผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเนี่ยเขาจะไม่ทำเขาจะหนีไปหมดแล้วใครจะเป็นคนปลูกข้าวให้เรากินไม่มีใช่ไหม
ราะนั้นต้องสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ทำให้ราคาสินค้ามันดีขึ้นเพราะว่าการปลูกข้าวปลูกพืชเนี่ยผมว่ามันเป็นศิลปะมันนะคือไม่ใช่ว่าใครก็ปลูกได้ไม่ได้มันอยู่ที่ความเอาใจใส่เรื่องต่างโดยแต่น่าสงสารว่าราคามันตกนะก็พูดคุยหารือกันในส่วนของยุโรปก็ให้เห็นความสำคัญของอาเซียนในการเป็นแหล่งอาหารของโลกนะในยามปกติแล้วก็ในยามที่ขาดแคลนประเด็นที่สองก็ผมก็มีโอกาสไปและทั่วโลกกับหลายประเทศทั้งในส่วนของยุโรปกับในส่วนของอาเซียนด้วยกันอาเซียนรู้สึกจะครบประเทศนะก็ผมก็เสนอไปว่ามันน่าจะต้องบูรการกันให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าแต่ละประเทศยังคงดำเนินการแยกส่วนกันอยู่ในอาเซียนมันก็ไม่แข็งแรงผมก็พูดว่าถ้าประเทศหนึ่งประเทศใดในอาเซียนเจริญอีกประเทศก็ต้องทำให้เขาเจริญด้วยสนับสนุนกันและกันด้วยเหมือนที่เรากำลังสนับสนุนเรื่องด้านเมียนมาด้านอะไรอยู่เนี่ยนะถ้าเขาดีขึ้นเราก็ดีขึ้นใช่ไหมเราคนเดียวมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะก็ทุกประเทศเห็นด้วยนะในอาเซียนนะครับนี่คือประเด็นที่อยากจะเรียนให้ทราบเรื่องการให้เกียรติการมีส่วนร่วมทุกอย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครรังเกียจรังงอนอะไรประเทศไทยนะโดยเพราะไม่มีใครแสดงอะไรกับผมทั้งสิ้นวันไปก็อาจจะมีข่าวหลุดออกมาว่าเอ๊ะมีใครไปประท้วงมาเทิงผมไม่เห็นทุกคนนะมันก็คงไปถ่ายรูปที่ไหนมาก็ไม่รู้อะแล้วก็โพสต์เข้ามานะก็อาจจะไปถือป้ายหรืออาจจะไปรวมกลุ่มมันมีการประท้วงของเขาอยู่เหมือนกันนะของฝรั่งเขาก็ประท้วงกันอยู่ก็เท่าที่ทราบไฟรักษาความปลอดภัยทางอิตาลีเขาก็รายงานว่ามีกลุ่มคนไทย 3-4 คนถือป้ายไปรวมกับเขาด้วยนะใช่อะไรล่ะมองดูเยอะดีแต่เขาคนละเรื่องไม่ได้ประท้วงเราเลยนะก็พิจารณากันเองนะครับอันนี้ผมพูดถึงวาระที่1ไปแล้วนะวาระที่1คือการประชุมหารือไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำอาเซียนกับยุโรปนะฮะต่อไปก็เป็นวาระที่2ในเรื่องของการหารือเต็มคณะนะในวันที่2อาเซียนก็หัวข้อใหญ่ก็เป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการลงทุนต่างๆนะการสร้างความเชื่อมโยงด้วยระบบสาธารณูปโภคถึงกันว่ายุโรปจะมีเส้นทางเชื่อมต่อกันอย่างไรแล้วก็อาเซียนจะเชื่อมต่ออย่างไรเสร็จแล้วก็มีช่วงที่จะมาเข้าหากันนะก็โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของทางรถไฟในเรื่องของถนนเส้นทางนะครับอาเซียนยุโรปซึ่งวันนี้อยากจะเรียนว่ารัฐบาลก็คิดลักษณะนี้อยู่แล้วคือพัฒนาเส้นทางอาจจะเรียกว่าเหมือนสมัยก่อนเส้นทางสายไหมนะเพราะนั้นวันนี้เราก็กำหนดเขตพื้นที่พิเศษ5จุดอยู่แล้วเราก็จะเร่งพัฒนาตรงนี้เพื่อจะไปรอบบ้านแล้วก็ไปเชื่อมต่อจากประเทศโน้นเข้าไปต่อไปทางเหนือทางใต้อะไรก็แล้วแต่นะอันนี้อยากจะเรียนตรงนี้เพราะนั้นในประเด็นแรกหารือกันก็มีทั้งหมดพูดกับทุกประเทศนะเราก็พูดไปด้วยนะผมก็แสดงถึงความร่วมมือเข้าใจอาเซียนพร้อมสนับสนุนเลยนะต้องพูดในนามของอาเซียนนะครับก็มันคือวาระที่1นะวาระ2ก็ต่อเนื่องมานะก็เป็นเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมข้อห่วงใยเป็นพิเศษอะไรบ้างนะฮะก็วันนี้ที่เขาให้ความกังวลอยู่ก็คือ1เรื่องของอะไรล่ะเมื่ออะไรความอันตรายเมื่อมันหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมากๆจนพอปลูกไม่ได้อันนี้คือสำคัญนะต้องเตรียมความพร้อมไว้ได้พอดีก็ผมก็สอดคล้องเข้าไปอยู่แล้วนะก็คงรับทราบบันทึกกันไปแล้วก็หาเรื่องกันในต่อไปนะครับจากนั้นก็เป็นประเด็นในเรื่องของเรื่องอีโบลาใช่ไหมโรคระบาดร้ายแรงวันนี้ก็มากขึ้นนะในส่วนของประเทศไทยก็ในเมื่อเราเป็นประชาคมโลกเราก็ช่วยเหลือเขาตอนนี้ก็ส่งข้าวสารไปส่งสิ่งของต่างเพิ่มเติมไปในส่วนของทางการแพทย์เราต้องศึกษาดูก่อนว่าเอ๊ะมันเราพร้อมเพียงพอหรือยังนะครับวันนี้ก็ประเทศใหญ่ๆเขาไปแล้วนะพอเครื่องไม้เครื่องมือเขาพร้อมผมก็ได้เสนอในที่ประชุมไปว่าเราเคยแก้ปัญหาเรื่องซาเรื่องไข้หวัดนกในอาเซียนและในประเทศไทยอย่างได้ผลโดยวิธีการคือต้องบูรการให้ได้เป็นหนึ่งเดียวประชุมร่วมกันแล้วหาหนทางออกนะคือไม่งั้นแล้วมันก็ไม่รับสู้รับทราบโดยทั่วกันประชาชนก็ตื่นตระหนกพอตื่นตระหนกมาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนมันหายหมดเพราะนั้นสิ่งนี้ต้องระวังนะครับการที่ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามในประเทศไทยถ้ามันไม่มีเสถียรภาพไม่สงบสุขไม่สันติเนี่ยมันหยุดชะงักหมดแล้วยิ่งประชาชนตื่นตระหนกเข้าไปอีกนะฮะวันนี้ก็เท่าที่รับรายงานในวาระนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกด้วยอะไรด้วยนะก็ทุกอย่างก็ตกลงหมดไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปต่างๆก็ยังไม่ดีขึ้นนะเพราะนั้นเนื่องจากสภาพอากาศเนื่องจากความขัดแย้ง
ในหลายพื้นที่ในประเด็นของความแย้งความมั่นคงนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปฝืนมตินะที่มีตกลงมาว่าเราจะร่วมมือกันในการป้องกันการก่อการร้ายการใช้ความรุนแรงอะไรต่างก็แล้วแต่ซึ่งในประเด็นนี้ผมก็ชี้แจงเพิ่มไปว่าต้องตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาอย่างนี้ของโลกผมไม่ได้ว่าอะไรเราเป็นเห็นด้วยทั้งหมดนะครับแต่ประเด็นสำคัญว่าผมเสนอในที่ประชุมว่าเราต้องมองว่าแล้วถ้าวันหน้ามันจะแล้วถ้ามันเกิดงี้ไปเรื่อยๆแล้วทำยังไงถูกไหมจะปราบไงก็ปราบไม่หมดอ่ะนะมันยากถ้ายิ่งแตกลูกแตกหลานออกไปมีความแค้นความขีดชังมากขึ้นจะทำยังไงผมก็เสนอไปว่าก็ในบทบาทนี้ก็ทำไปเถอะนะจะใช้กำลังใช้อะไรก็เรื่องของเขาเป็นมติของเขาแล้วก็มีเราไม่ได้ไปตรงส่วนนี้นะครับแต่เราก็ฝืนไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงต่อไปก็อนาคตจะอยู่ยังไงโลกนี้นะแล้วผมก็บอกว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรมันก็เริ่มมาจากความยากจนความเหลื่อมล้ำนะบางประเทศก็ประชาชนยากจนมากบางประเทศก็ร่ำรวยเพราะนั้นประเทศยากจนก็มีความรู้สึกว่าเออมันถูกจำกัดโอกาสนะแล้วในประเทศก็ทะเลาะวุ่นวายยุ่งเหยิงเนี่ยมันถึงเป็นสาเหตุความขัดแย้งมันก็จะมีผู้นำขึ้นมานะนำเข้าต่อต้านต่อสู้เพราะนั้นในฐานะประชาคมโลกผมก็ให้เครดิตว่าในเมื่อสภาพยุโรปมีความเข้มแข็งอย่างนี้ก็ต้องอีกบทบาทหนึ่งนอกจากระหว่างเราจะขายของกันแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ค่อนข้างเสียเปรียบเพราะของเราราคาต่ำใช่ไหมการเกษตรนี่ผมก็พูดไปนะในส่วนที่สองก็คือเรื่องบทบาทประชาคมโลกเนี่ยก็เราคงต้องหาทางว่าทำไงโลกนี้มันจะเป็นโลกที่ไม่มีความขัดแย้งเหมือนที่รัฐบาลทำอยู่เวลานี้ก็คือทำไงประเทศไทยจะไม่ขัดแย้งกันอีกต่อไปเพราะนั้นปัญหาหลักมันเริ่มมาจากความยากจนความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมมันคงใช้คำว่าเท่าเทียมไม่ได้แต่ทำไงแก๊ปช่องว่างระหว่างคนรวยมากรวยปานกลางรวยน้อยนะจนน้อยจนมากจนมากที่สุดเราแบ่งคนของเราเป็น5จุดแต่ทุกคนสถานะเท่ากันเพราะเป็นมนุษย์เป็นคนไทยคราวนี้เราจะดูแลทุกพวกได้อย่างไรนะก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราต้องดูทุกกลุ่มเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ได้เลยการลงทุนที่พูดทั้งหมดทำไม่ได้เพราะนั้นตรงประเด็นนี้ผมอยากให้เข้าใจว่าที่เราต้องพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยหลายๆอย่างงบประมาณมันใช้หลายส่วนด้วยกันนะส่วนแรกก็งบบริหารปกติซึ่งเราก็ดูแลในเรื่องว่าทำไมจะใช้ได้เต็มหน่วยไม่มีทุจริตนะก็ต้องตรวจสอบกันทั้งหมดนะตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยโครงการที่เราเร่งออกไปก็ต้องดูอันที่สองก็คืองบในด้านการลงทุนวันนี้มันน้อยถ้างบตรงนี้มันน้อยรายได้รัฐมันก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมงบลงทุนก็น้อยไปเรื่อยเพราะเราต้องเอาเงินส่วนนี้มาแก้ปัญหาประชาชนไปเรื่อยๆงบลงทุนก็น้อยลงพองบลงทุนน้อยลงรายได้ที่เราขายสินค้าออกวันนี้คืออย่าไม่ใช่คงไม่ใช่รัฐบาลนะที่มันขายของราคาส่งออกไม่ได้เพราะว่าโลกมันมีปัญหาเศรษฐกิจโลกมีปัญหาไงนะเมื่อเศรษฐกิจโลกดีมันก็คงดีแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมนี้ตอนนี้เราต้องสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยให้ได้อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าเราต้องทั้งทำเองทั้งทวิภาคีพหุภาคีว่าจะทำยังไงให้สินค้าเกษตรเรามันดีขึ้นต้องร่วมมือกันนะเพื่อกำหนดราคาให้ได้บ้างไม่งั้นก็แข่งขันราคากันไปเราก็อย่างที่เรียนแล้วของเราราคาต้นทุนมันสูงนะก็ต้องคุยกันในส่วนนี้ก็หารือกับผู้นำอาเซียนทุกประเทศท่านนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีก็ไปหมดนะเจอกันคุยกันก็เห็นชอบร่วมกันเดี๋ยวคงต้องหารือกันต่อไปนะครับในช่วงสุดท้ายมี4ครั้งอ่ะนะมีสุดท้ายก็ประชุมในเรื่องของปัญหาที่มันเช่นปัญหาความมั่นคงใช่ไหมข้อขัดแย้งพิพาทอะไรก็แล้วแต่ก็พูดคุยกันประเทศที่เขามีปัญหาก็เขาได้พูดนะเราก็ฟังเขาว่าเขาคิดกันยังไงอะไรยังไงแต่ผมคิดว่าเราก็ให้คำยืนยันไปแล้วว่าเราจะสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีนะโดยสันติวิธีโดยการพูดคุยอะไรต่างก็เราคงบทบาทตรงนั้นนะอาเซียนก็คงมีเท่านี้มั้งการประชุมก็ถึงกลางคืนนะแล้วผมไม่ได้มีโอกาสชี้แจงด้วยสถานการณ์ประเทศไทยก็เห็นเขานั่งฟังกันยิ้มแย้มแจ่มใสดีคือเขาไม่ได้ถามอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันมีการประชุมหลายกลุ่มก็มันมีส่งเรื่องเข้ามาอะไรเข้ามาเรื่องประเทศโน้นประเทศนี้เลยผมก็ปรึกษาท่านรองกับกระทรวงต่างประเทศแล้วว่าผมพูดแต่ผมก็พูดไม่ให้เสียหายอ่ะเพราะว่าถ้าเราพูดมันเสียหายมากประชาคมโลกเขาก็จะมองเอ๊ะมันแย่นะของเราก็บ้านภายในผมก็พูดแต่เพียงว่ามันมีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องความขัดแย้งต่างๆเพราะฉะนั้นขอเวลาให้เราทำงานแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยประเทศไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนประชาคมโลกประชาคมยุโรปอะไรทั้งหมดความร่วมมือการค้าการลงทุนเหมือนเดิมนะไม่มีอะไร
การเปลี่ยนแปลงใดที่มีแต่จะขยายความร่วมมือเราก็จะร่วมในเรื่องการพัฒนาเส้นทางใช่ไหมเพื่อเชื่อมต่อทั้งทางรถไฟทางถนนนะก็คงอย่างที่บอกแล้วเงินเราน้อยเพราะนั้นก็ต้องจัดลำดับก่อนว่าควรจะไปทางไหนก่อนตรงไหนที่เขาทำมาจากโน้นแล้วมันไปถึงตรงไหนเราก็จะไปต่อตรงนี้ก่อนใช่ไหมถ้าเขายังไม่ทำมาเราก็ทำไปมันก็เสียเวลาเปล่าเงินยังไม่พอนะก็สรุปว่าผมรู้ทุกคนห่วงใยว่าผมไปทริปแรกเป็นยังไงก็ผมก็ถามกระทรวงการต่างประเทศว่าเป็นยังไงทุกคนก็มองว่าได้รับการตอบรับที่ดีให้เกียรติเท่าเทียมทุกประเทศอื่นเหมือนกันแล้วผมไปคือมีโอกาสทักทุกคนนะใครที่เป็นนายกใครที่เป็นประธานาธิบดีก็ได้เจอกันหมดบางประเทศก็ส่งน้ำตรีมาอะไรมาผมก็ทักทุกคนก็ไม่เห็นเขารังเกียจอะไรผมนะแล้วพอบอกไทยแลนด์บอก from Thailand เขาก็บอกว่าเขารู้จักประเทศไทยเคยมาหลายปีแล้วสวยงามอยากมาอีกผมเห็นเขาก็พูดอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นพูดเรื่องของผมเลยก็แล้วประเด็นสำคัญอีกกันก็พบเยอะนะประธานาธิบดีที่ไม่ผิดจุดผู้นำประเทศที่มีอิทธิพลเหมือนทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะก็ได้พบปะกันหมดทักทายกันดีนะครับทุกคนมาเลเซียในอาเซียนพบหมดนะแล้วก็มีการพูดคุยทวิภาคีบ้างอันนี้ก็เนื่องจากบทบาทเขาผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศเขานะก็คงเข้าใจสรุปว่าก็เขาให้เกียรติเราแหละนะไม่มีใครรังเกียจประเทศไทยเลยมีแต่คนบ่นอยากมาประเทศไทยกินอาหารไทยท่องเที่ยวสวยเนี่ยคือความงดงามของเราเราต้องไม่ทำลายความงดงามเหล่านั้นนะด้วยความขัดแย้งซึ่งมันไม่คุ้มค่านะครับประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนที่ผมเรียนแล้วว่าพบกับเวียดนามจีนญี่ปุ่นทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือกับเรานะครับผมก็บอกว่าเราก็เตรียมไว้ทั้งหมดแล้วล่ะพร้อมลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับโดยเปิดเผยแต่บางอย่างเป็นเรื่องของรัฐบาลต่อรัฐบาลอันนี้ก็เป็นการพูดคุยหารือกันเป็นหลักการนะและต่อไปก็คงเป็นการประสานงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งวันอังคารผมก็จะสั่งให้เข้าไปสืบสานต่อไปนี้การพูดคุยกับต่างประเทศมันต้องสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมมีความก้าวหน้านะหลายอย่างมันติดขัดอะไรบางนิดหน่อยนะเขาก็ถามมาก็ตอบไปหมดนะเพราะนั้นผมคิดว่าอาเซียนต้องเข้มแข็งเพราะนั้นอาเซียนเข้มแข็งไทยต้องเข้มแข็งก่อนนะคนไทยก็ต้องรักกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ต่อตีกันต่อไปไม่เกิดประโยชน์ทำงานเหนื่อยเปล่าถ้าในประเทศมันยุ่งอยู่เนี้ยนะแล้วก็อีกอันนึงเมื่อวานก็ได้พบท่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะเดวิดคาเมรอนก็นั่งติดกันเลยก็ทักทายแต่มันจะมือกันหมดไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พูดคุยกันเรื่องคดีอะไรต่างท่านก็บอกว่าท่านไม่มีปัญหาอะไรกับระบบการยุติธรรมของไทยเพียงแต่ว่าคนอังกฤษเนี่ยอ่านจากสื่อจากอะไรไปแล้วเนี่ยเขาสงสัยเขาก็เลยสงสัยผมบอกไม่มีปัญหาหรอกเราทำด้วยหลักการด้วยกฎหมายทั้งสิ้นเพราะนั้นก็ตกลงร่วมกันว่าโอเคก็เขาจะจัดผู้สังเกตการมาซึ่งวันนี้ก็ทำอยู่แล้วนะโดยสถานทูตกับตำรวจกระทรวงการต่างประเทศท่านรองก็กำกับดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีความเข้าใจดีขึ้นเพียงแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขายังติดแต่ที่เขาที่สมัยแรกๆที่ข่าวออกไปใช่ไหมซึ่งบางครั้งมันก็จริงบางไม่จริงบางนะก็ผมไม่โทษใครอ่ะก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างความเข้าใจสร้างมาตรฐานให้ดีให้รับการยอมรับนะในส่วนของเมียนมาซึ่งเป็นแรงงานก็เราก็ยังพูดว่าเป็นสัญชาติเพราะว่ามันเขายังไม่พิสูจน์สัญชาติแต่ละรัฐเนี่ยบางรัฐเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยนะบางรัฐนี่ก็อาจจะมีปัญหาแต่ขั้นตอนในเรื่องของการประกันสิทธิภาพในเมียนมาเขาทำอยู่เดี๋ยวคงเรียบร้อยนั้นขอร้องพวกเราว่าเราต้องอย่าสร้างความขัดแย้งนะเมื่อวานก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องอีโบลาใช่ไหมเมื่อกี้ที่พูดโรคเป็นห่วงภัยพิบัติอะไรโรคสภาพเปลี่ยนแปลงอดอยากความขัดแย้งนะที่หลักๆในทะเลนะต่างๆก็พูดกันหมดแล้วอีกเรื่องที่เขาตื่นกันตื่นตัวกันมากคือเรื่องโรคอีโบลานะซึ่งสถิติมันมากขึ้นเลยไม่คิดว่าพูดอะไรเยอะไปแล้วคราวนี้ประเด็นของผมก็คืออธิบายเขาว่าเราเคยทำยังไงในประเทศแล้วก็มีผลนะเท่านั้นแหละนั้นเราก็ต้องช่วยกันว่าไทยแล้วก็เตรียมพร้อมแต่เชื้อโรคก็คือเชื้อโรคเข้าใจป่ะนะวันนี้ก็โชคดียังไม่มีใครติดเชื้อโรคในครั้งนี้ในประเทศไทยนะปัญหาก็คือว่าถ้าไม่นำเชื้อโรคมาจากในพื้นที่มันก็คงไม่เกิดนะเพราะนั้นปัญหาของเราก็คือว่าทำไงจะสกรีนได้ทำไงจะเรียกอะไรล่ะมีระบบป้องกันที่ดีวันนี้เราดีนะทุกคนก็ชื่นชมผ่านท่านรองยกมาว่าประเทศไทยมีมาตรการในการป้องกันสนามบินป้องกันการผ่านแดนต่างๆดีที่สุดมันก็เลยทำให้ปัญหาในอาเซียนยังไม่เกิดนะเมื่อกี้เนี่ยอีโบลาส่วนหนึ่งมันมาจากอะไรสัตว์ด้วยใช่ไหมนั่นไงเขายากจนเขาก็ต้อง
เนี่ยไปหาอะไรทานกันเองเนี่ยถ้าเขาไม่กินสัตว์มันก็ไม่เป็นอะไรสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะบ้านเราก็ระวังหน่อยพวกชอบกินของป่าวันนี้ผมเอาชีวิตเข้ามาแล้วมันต้องทำให้สำเร็จนะก็มีแต่พวกเราแหละช่วยอย่าท้อแท้คนไทยทุกคนก็อย่าท้อแท้นะเรามีความหวังทุกประเทศชื่นชมประเทศไทยพอเขาบอกว่าถ้ามันมีเสถียรภาพมีความมั่นคงเศรษฐกิจเขาพร้อมจะมาลงทุนประเทศไทยเนี่ยเขาดีกว่าประเทศอื่นเขาอยากอยู่เพราะมันมีความงดงามมีความเป็นคนไทยเขาชื่นชมอยู่เนี่ยเขาเสียดายว่ามันขัดแย้งกันทำไมใช่ไหมเขาเลยต้องบางอย่างต้องหยุดชะงักการลงทุนแต่เมื่อเราเข้ามาในการลงทุนเพิ่มขึ้นมากมายนะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสถิติการเข้ามาตั้งโรงงานมาลงทุนมากขึ้นในBYก็มากขึ้นนะเดี๋ยวเรากำลังหาเรื่องตรงนี้ว่าเราจะมีมาตรการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจให้เข้ามาได้อีกแต่ต้องตรงกับความต้องการของเราใช่ไหมเรื่องพลังงานเรื่องแปรรูปอาหารผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้มีมูลค่าสูงเพื่อส่งออกให้ได้สร้างนวัตกรรมใหม่คืออะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆไม่ใช่ขายแต่เป็นแบรนด์ตลอดอ่ะขายอย่างเดิม10ปีแล้วขายกันต้องพัฒนาโรงงานขนาดย่อม SME มีกองทุนให้เขาปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานใช่ไหมไม่ใช่ส่งมา10ปีแล้วซองเซิงสวยสวยไปดูโรงงานทำแล้วแหมกินไม่ลงไม่ได้นี่ต้องพัฒนาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการอย่าไปมองตัวเลขตัวเดียวว่าการข้ามประตกต่ำเพราะอะไรต้องมองว่าเราเตรียมความแข็งแกร่งเหล่านี้อย่างไรแล้วมันแก้วันเดียวไม่ได้ด้วยที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันแก้กี่ปียังไม่รู้เลยแต่วันนี้เราจะมาเริ่มวางอย่างนี้ให้เป็นระบบไอ้เรื่องอื่นๆเรื่องปัญหาชายแดนคุยกันหมดแล้วนะรอบบ้านเราต่อไปนี้เนี่ยเราจะเรื่องปักปันชายแดนก็ปักปันในเขตที่ไม่มีปัญหาปักได้ปักเลยตรงไหนที่ปักไม่ได้ก็คุยกันต่อไปคณะกรรมการมีอยู่แล้วแต่ตรงไหนที่มีความจำเป็นเรื่องการเปิดเส้นทางการค้าเปิดได้เปิดเข้าใจไหมเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทั้งสองฝั่งผมขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่เขตพิเศษ5พื้นที่ในเนี่ยรอบบ้านบอกทั้งหมดว่ามันตรงไหนบ้างเขาจะลงทุนอะไรมาเป็นคลัสเตอร์ใครจะสร้างโรงแรมใครจะสร้างโรงสร้างใครคือไม่ใช่ผ่านแดนขายของอย่างเดียวไม่ใช่ต้องสร้างเมืองเศรษฐกิจขึ้นมา5เมืองมีรัฐบาลแล้วเขาก็เริ่มไปอยู่ว่างแต่มันยังไม่ปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติแล้วนะงบมาปีนี้ก็มีถนนไปแล้วขยายช่องทางเปิดด่านทำระบบนะทำแล้วปีหน้าก็ทำอีก7หรืออาจจะมากกว่าถ้าเรามีเงินเยอะขึ้นปัญหาเราอยู่อย่างเดียวเรื่องนี้เรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอะไรต่างก็แล้วแต่ก็หลายประเทศให้ความสนใจนะเพราะว่าเราก็บอกเขาว่าเรามียุทธศาสตร์เดินประเทศยังไงเขาก็บอกถ้าชัดเจนอย่างนี้เขาพร้อมที่จะร่วมมือพร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่อะไรก็แล้วแต่ทางเราจะเสนอไปถ้าเราเสนอไปเขาตกลงได้เขาก็มาแต่เราจะต้องรักษาศักดิ์ศรีของเราไม่ใช่ขอเขาหมดไม่ได้ศักดิ์ศรีความเป็นไทยไงที่ผมไปเนี่ยผมเอาคนไทยทั้ง60กว่าล้านเพราะนั้นผมไม่ทำอะไรเสียหายนะเพราะหน้าตาผมคือคนไทยที่ไปเพราะนั้นใครไปต่างประเทศหรือสื่อต่างประเทศหรือเขียนข่าวอะไรกันนี่คือคนไทยเพราะนั้นถ้าคนไทยแสดงเห็นที่มันเป็นท่านนักศึกษาที่ดีบ้านเมืองกำลังเดินไปสู่การยุคเปลี่ยนผ่านที่ไปสู่ความเรียบร้อยโดยไม่มีการขัดแย้งอีกต่อไปนะบ้านเมืองเขาพูดมาเรื่องทุจริตผิดกฎหมายอะไรเขาขอร้องการดูแลแรงงานใช่ไหมเป็นห่วงว่ามัน58ด้วยแล้วก็สภาวะของโลกด้วยมันเคลื่อนย้ายหมดอ่ะทรัพยากรมนุษย์มันจะไปทั่วโลกเราก็เป็นห่วงว่าเราพร้อมหรือยังอ่ะทุกคนก็รู้ว่ายังไม่พร้อมเรื่องการพัฒนาคนของเราที่จะไปสู่ระดับผู้บริหารระดับผู้ควบคุมกิจการนะเพราะวันนี้เราไม่ได้มีว่าเราจะสอนคนยังไงให้การศึกษาไงเพื่อให้เขามีงานทำนะเข้าใจไหมเข้าใจนะแล้ววันนี้ต้องเตรียมคนหนึ่งเป็นฟูลแมนเตรียมคนระดับกลางคนข้อสำคัญปัญหาของเราเรื่องแรงงานมีอย่างเดียวแรงงานไทยเขาบอกมาตรฐานดีความรู้ฝีมือความว่าแต่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ประเทศรอบบ้านเขาพูดภาษาอังกฤษได้เพราะเขาเคยใช้ภาษากันมาก่อนเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ไหมบอกที่ทุกคนพัฒนาไม่ต้องโอ้โหเก่งเป็นฝรั่งเป็นไม่ใช่เราเป็นคนไทยแต่สร้างเข้าใจให้ได้เป็นฝาพวกเราเหมือนกันผมก็ไม่ได้เก่งกาดนะคุยได้พูดคุยได้ถ้าเป็นทางการก็ต้องใช้ล่ามหน่อยเลยหน่อยเพราะมันแสดงภายในตัวเราออกไปไม่ได้ก็ต้องบางครั้งก็ต้องแปลนะดีกว่าแบบพูดจ่อยมันไม่ทำไม่เข้าใจไม่ได้หรอกพูดผิดพูดถูกอีกนะเราก็อย่าไปตรงนั้นเลยนะเอาว่าทำให้โลกรู้ยังไงคนเก่งมีใช้ค่อยถูกไม่ใช่เก่งคนเดียวนะเก่งทั้งหมดต้องเก่งทั้งประเทศรัฐบาลก็เก่งทุกคนทุกกระทรวงทุกรัฐมนตรีทุกเรา
ขาไม่ได้หยุดนะเขาก็คิดเขาก็ทำไปเรื่อยๆอันไหนเร่งด่วนรายงานผมทุกอาทิตย์เร่งด่วนที่สุดนะอันนี้แก้มาอย่างครับท่านมาแล้วเขารายงานในครม.นะอะไรต้องเข้าไปสนช.อันนี้ต้องปฏิรูปครับเห็นมติร่วมกันก็เตรียมเรื่องทั้งหมดไปนี่เดินอย่างนี้นะไม่ใช่มานั่งสั่งวันพรุ่งนี้เอาอีกวันสั่งปัญหาอะไรเข้ามาสั่งอย่างนั้นเขาเรียกว่าตั้งรับอย่างเดียวมีอันที่สองจากตั้งรับก็ต้องถอนตัวแล้วแล้วเราถ้าตั้งรับอยู่อันนี้ตั้งรับกับสภาพเศรษฐกิจโลกเราก็ต้องตั้งรับเชิงลุกอะแล้วเราจะเตรียมการเปิดเมื่อโอกาสหน่วยอย่างไรนะทั้งในเราในเขาเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งรับเชิงลุกแต่ถ้าลุกอย่างเดียวเราต้องเป็นมีศักยภาพสงครามมีเหมือนประเทศใหญ่เขามีกำลังมีทหารมีอะไรพร้อมเพียงเข้มแข็งตรงนั้นเราก็โอเคพอสมควรนะก็พอแล้วแต่ต้องเข้มแข็ง